ใน EP นี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาเปลี่ยนสวิตช์เป็นเจ้าตัว Milky Yellow กันครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นสวิตช์ที่ผมค่อนข้างชื่นชอบเลยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะเปลี่ยนคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเจ้าตัว AK100 ของผมเนี่ยจาก Red Switch แบบนี้นะครับให้เป็น Milky Yellow แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้าตัว AK100 ของผมเนี่ยนะครับใช้เป็น Red Switch มาค่อนข้างนานเลยนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้มี Milky Yellow เหลือแล้วนะครับเพราะว่าผมได้เปลี่ยนเจ้าตัวคีย์บอร์ดหลักที่บ้านของผมนะครับเป็นสวิตช์นมเย็นจากโลก้านะครับถ้าใครยังไม่ดูคลิปรีวิวเจ้าตัวนมเย็นนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับในป้ายยาเดอะซีรีส์นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเปลี่ยนสวิตช์กันนะครับว่าฟีลลิ่งจากการเปลี่ยนจากเรดสวิตช์นะครับเป็นมิลกี้เยลโล่เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะทำหมดเลยนะครับก็คือทำความสะอาดด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนทุกอย่างด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างติดตามชมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะกดเสียงให้ดูด้วยนะครับว่าเสียงที่ใส่กับเจ้าตัว AK100 แล้วเนี่ยกับสวิตช์มิลกี้เยลโล่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับก่อนจะไปทำกันนะครับป้ายยาสักนิดหนึ่งนะครับในป้ายยาเดอะซีรีส์นะครับที่ผมรีวิวเจ้าตัวสวิตช์นมเย็นเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะครับเป็นแบรนด์คนไทยที่เรียกว่าตั้งใจทำจริงๆนะครับเขามีรายละเอียดต่างๆที่ใส่ใจด้วยนะครับอย่างเจ้าตัวไลท์ดิฟฟิวเซอร์นะที่ช่วยกรองแสงไฟ RGB บนคีย์บอร์ดของเราให้มันนุ่มมากยิ่งขึ้นนะครับไฮไลท์อย่างหนึ่งของเจ้าตัวนมเย็นเลยนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยตามไปดูคลิปนั้นได้เลยนะครับถอด Keycap เรียบร้อยแล้วนะครับมีฝุ่นพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องทำความสะอาดกันสักนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวถอดสวิตช์ออกนะครับแล้วก็ไปใส่เป็นเจ้าตัว Milky Yellow กันดีกว่าครับผมก็ไปทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป่าฝุ่นนะครับพยายามเช็ดคราบอะไรออกให้ได้เยอะที่สุดนะแล้วก็เดี๋ยวถอดสวิตช์แล้วก็ไปเปลี่ยนสวิตช์กันครับเรียบร้อยครับตอนนี้ก็คลีนนะครับเรียบร้อยเลยนะครับเหลือแต่ Milky Yellow ที่ผมอยากจะใส่ไปนี่ผมเทสเอาไว้เนาะไม่ได้เห็นคีย์บอร์ดตัวเองแบบนี้นานๆเลยนะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวใช้งานจริงจังเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปใส่สวิตช์กันดีกว่าครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ใส่สวิตช์ Milky Yellow มาครบทุกตัวเลยนะครับเรียกว่าโอ้โหสวยงามนะครับแล้วก็เสียงเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะนุ่มเลยนะครับเดี๋ยวเราไปใส่ Keycap กันแล้วก็เดี๋ยวมาซาวด์เทสกันครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว AK100 ในวันนี้นะครับใส่สวิตช์นะครับ Milky Yellow เข้าไปแล้วก็ใส่ Keycap อันเดิมกลับเข้าไปนะครับเรียกว่าโอ้โหฟีลลิ่งค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปซาวด์เทสกันครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับใน EP นี้ที่ผมพาทุกคนมาเปลี่ยนสวิตช์คีย์บอร์ดกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนนะครับลองเปลี่ยนสวิตช์คีย์บอร์ดของตัวเองดูไหมครับที่จะได้ฟีลลิ่งใหม่ๆในการใช้งานนะครับเรื่องของเสียงเรื่องของแรงกดต่างๆนะครับที่จะช่วยให้ความสนุกของการพิมพ์คีย์บอร์ดของเราเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับใครเนี่ยนะครับที่ยังไม่กล้าที่จะลองเปลี่ยนสวิตช์ของตัวเองนะครับต่อให้ตัวเองเนี่ยซื้อคีย์บอร์ดแบบ Hot Swap ได้นะครับผมคิดว่าลองเปลี่ยนดูครับลองซื้อสวิตช์ในแอปช้อปปิ้งต่างๆนะครับมาเปลี่ยนดูผมคิดว่าฟีลลิ่งยังไงก็เปลี่ยนไปพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ให้ประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานของเราเนี่ยมากมายจริงๆนะครับสำหรับ EP นี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าบ๊ายบายครับ